ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะทาง facebook.com/sdsface youtube ค่ะเด็กๆ เต็มเลยค่ะคุณแม่หลานๆตัวเล็กๆ เต็มไปหมดวันนี้เป็นวันที่มีฝนพรำตอนเช้านะคะแล้วคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อใดที่เราเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมแม้แต่ฝนเพียงหยดเดียวเราก็พร้อมที่จะงอกนั่นคืองานของเราทุกคนนะคะอย่ากลัวฟ้ากลัวฝนแต่ให้เรารู้สึกได้ตลอดเวลาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราพร้อมที่จะงอกงามเสมอถ้าอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีปัจจุบันขณะที่ไม่ถูกเบียดฝ่อไปด้วยการประมาทปล่อยปะละเลยนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พวกเราเองก็ต้องทำเรื่องโรงเรียนพ่อแม่ในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงมีกลุ่มของพ่อแม่ที่เราเรียกว่า Family Camp เนี่ยอยู่กับเราแต่กำลังคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาเด็กเข้ามาด้วยเป็นเพราะว่าคณะทำงานวางแผนอะไรคือคณะทำงานไม่ได้คุยแล้ววันนี้ประเด็นก็มันเป็นเรื่องความรักซึ่งเด็กก็คงจะหลงอยู่มากเลยแต่กับความรักที่พี่ต๊อบจะถามแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่จะเดินทางไปอินเดียนะคะซึ่งการไปอินเดียคราวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งพิเศษมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้พี่ต๊อบคุณแม่ไปที่เดอะชูตไปดูการถ่ายการย้อนไปในชุมชนของถ้ำอัจฉันทากับออโรราซึ่งเป็นชุมชนของสังฆะของนักบวช 2,200 ปีแล้วก็ฟิล์มทำได้ดีมากคือจริงๆแล้วเราก็ต้องเชื่อในทีมงานของเราว่าทุกคนจะมองเรื่องการเกิดดับการเป็นอนิจจังเนี่ยโดยผ่านความถนัดของคนไม่เหมือนกันแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเดินทางไปอินเดียด้วยว่าคุณจะได้เห็นภาพยนตร์อันนี้ก่อนที่คุณจะได้ไปเพราะว่าพรุ่งนี้ใส่เสียงก็จบแล้วแล้วก็เป็นงานที่เราต้องเอามาเล่าให้ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านว่าคุณแม่จะเริ่มเปิด5นาทีกับแม่ชีสันสนีในทุกวันตอนที่เดินทางคือตั้งแต่วันที่30ก็จะคุยเลยค่ะแล้วก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะไปทุกวันจะลองดูซิว่าจากเดือนเมษาที่ทำ5นาทีกับแม่ชีสันสนีในทุกวันมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างในเรื่องของการขับไปดูใจของตัวเองดูไหม5นาทีกับแม่ชีสันสนีทุกวันคือบางทีต๊อบเปิดมาเห็นเสถียรธรรมสถานแล้วก็ได้เตือนใจตัวเองอะค่ะคุณแม่ว่าวันนี้เราควรจะทำมีหน้าที่อะไรค่ะคุณแม่ถ้าอย่างนั้นทุก5นาทีทุกเช้าจะต้องมีช่วงนี้ดูค่ะคุณแม่แล้วคุณแม่อยู่เมืองไหนคุณแม่ก็จะพูดเข้ามาเพื่อให้มาดูใจค่ะคือเราเดินทางข้างนอกเราถักโลกด้วยธรรมอย่างฟิล์มเมื่อคืนเนี่ยไปดูรับกวยพวกเราแล้วใช่ไหมคุณแม่ก็ต้องออกไปนั่นแหละโอ้ตัวแรกคุณแม่จะขอเข้ามาให้พวกเราดูจังเลยนะอยากให้เห็นน่ะแต่เขาบอกว่าให้ดีที่สุดก่อนครับสำหรับคนทำฟิล์มพรุ่งนี้คุณแม่ตอนเย็นไปใส่เสียงแล้วเขาตกวันนี้เขาดูสีทำไมถึงอยากให้ดูเพราะว่าสังฆะหรือหมู่หรือกลุ่มของคนที่มาอยู่รวมกันเนี่ยไม่มีใครอยู่กับเราโดยบังเอิญสักคนเดียวไม่มีใครเป็นแม่ใครเป็นลูกใครเป็นผัวใครเป็นเมียใครเป็นแฟนใครใครบวชกับใครโดยบังเอิญไม่มีเลยลูกคือจะอธิบายยังไงดีอธิบายว่าไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเพียงแต่เราระลึกชาติไม่ได้คุณแม่ไปที่นี่เหมือนคุณแม่ระลึกชาติเลยอะเหรอคะคุณแม่มันมีพลังมากเป็นเพราะว่าเราแบบคอนเน็กกันน่ะเหรอคะเรามีอะไรที่เชื่อมต่อกันหรอใช่ไหมคะมันมีกรรมต่อกันที่เขาเรียกว่ากรรมลิขิตมันเป็นกรรมที่มันทำให้เราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็คือผูกกันไว้ทีนี้ใครจะผูกได้กรรมดีมันก็ไม่ผูกเวรหมายมั่นแบบอาการประมาณไปอยู่ในนรกด้วยกันแต่มันส่งเสริมกันทำกรรมดีสมมติพี่ต๊อบมาบวชกับคุณแม่คุณแม่ขีดผมให้พี่ต๊อบก็มาเป็นลูกคุณแม่ถูกไหมฮะก็มีความไว้ใจคุณแม่จริงไหมถึงเอาใจมาวางที่นี่คุณแม่พูดอะไรพี่ต๊อบก็ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะศรัทธาคุณแม่แล้วยิ่งพอคุณแม่บอกว่าเฮ้ยคนบวชที่นี่เราก็เป็นลูกหลานพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะ
คือภาพพระยะธารามหาโพธิสัตว์ที่ถ้ำอโรราเนี่ยใหญ่กว่าที่เสถียรนะที่อัชชันตันเนี่ย2,200ปีอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรที่เราใช้คุณธรรมของใครที่หลีกเราอะเราเกี่ยวพันทั้งนั้นล่ะลูกนี่เนี่ยดูสิดูองค์นี้สิเนี่ยน่ะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะเนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้เธอก็จะขึ้นไปองค์ 2,000 ปีอยู่ที่นี่เธอดูองค์นี้เนี่ยเห็นไหมโอ้นี่แกะภูเขาเข้าไปนะเนี่ยพวกเราจะได้เห็นน่ะลูกพอคุณแม่เดินขึ้นไปถึงตรงนี้นะคุณแม่ขนลุกเลยบอกโอ้นี่ไงเพราะฉะนั้นประเทศไทยแค่700ปีบอกโอ้ไม่รู้จักพระโพธิสัตว์อะไรเพราะเราเด็กมากอะประเทศไทยมันเด็กมากนี่สังฆะนี่ก็ทำกันมา 2,200 ปีอะใช่ไหมมันคนไม่รู้พูดอะไรก็ไม่ผิดแต่คนที่เขารู้มากแล้วเขาไม่รู้ผิดเขาให้อภัยเนี่ยแล้วเวลาเรารักกันเนี้ยเรารู้มากในเรื่องความไม่ดีของคนที่เรารักเราก็ไม่ให้อภัยเพราะเรารู้มากอ่ะฉันให้โอกาสเธอมานานแล้วนะเธอจะต้องก็คุณแม่บอกอะค่ะบอกว่าเราจะทำอะไรรู้จักบริหารจิตให้ดีใช่ไหมคะทำแต่คำว่าบริหารจิตให้ดีเนี่ยคืออะไรครับคุณแม่รายละเอียดมันเป็นยังไงทำยังไงก็เปิดคือทำให้ใจของเรามันสามารถเข้าใจเรื่องลึกซึ้งเรื่องลึกซึ้งเช่นทำไมลูกมันจะต้องพูดก็เพราะเด็กมันต้องพูดแล้วทำไมผู้ใหญ่ต้องบอกว่าเงียบๆเพราะผู้ใหญ่ก็บอกว่าการพูดอย่างนี้ผิดกาลเทศะแต่ถ้าเราบริหารใจคุณยายบริหารใจคุณยายก็จะบอกเด็กๆว่าคุณยายอนุญาตให้พูดแต่คุณยายก็ต้องมีแผนสองว่าถ้าเด็กขนาดเนี้ยเขายังไม่รู้ว่าขนาดเนี้ยคุณยายกำลังอ่อนแอและถ้าเขาเสียงดังมีผู้ใหญ่คนนึงทำอย่างนี้แล้วเขาเงียบคุณยายว่าเขาผ่านแล้วนะฮะเรื่องหนึ่งคือให้ความร่วมมือจริงไหมคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่เงียบจิตไม่เงียบลงรายละเอียดนี่ลูกใครอะที่บ้านสอนไงหรออย่างเงี้ยจิตดังจากการเอาเลือกอย่างเงี้ยเรียกว่าผูกเวรหมายมั่นกรรมมันผูกเวรหมายมั่นเข้าใจคุณยายพูดไหมถ้าที่จริงเรามองเลยเรามองสบายสบายมองแบบลึกซึ้งเลยว่าเอ้ยเด็กมันเป็นอะไรที่เราต้องขอบคุณมันไหมเนี่ยที่มันมานั่งอยู่กับเราในเวลาเช้าของวันเสาร์ซึ่งมันน่าจะดูการ์ตูนที่บ้านหรือมันน่าจะอะไรของมันที่บ้านน่ะเด็กอ่ะนี่มันมาลงทะเบียนแล้วมันอยากมาด้วยนะฮะอีหลานๆเนี่ยสระว่ายน้ำคุณยายกับ Family Camp เนี่ยตอนนี้เดือนหน้าเนี่ยล้นแล้วนะฮะเขารับแค่20ครอบครัวไป25ครอบครัวแล้วมาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วเมื่อคืนนี้คุณยายจะขับรถออกไปไม่ใช่ขับรถนั่งรถออกไปมีคนขับรถให้เจอพ่อลูกบอกอ้าวนี่มาทำไรลูก Family Camp ครับมาจากต่างจังหวัดมานอนก่อนเลยใช่ไหมพอเรามีธรรมาสมเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นว่าเราจะมองทุกอย่างอย่างคนที่เห็นความพยายามของคนทุกคนเรามองทุกอย่างอย่างเห็นความพยายามของคนทุกคนเห็นแง่งามของคนทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างลึกซึ้งเราก็จะไม่ผูกเวรหมายมั่นไงเรามีกรรมร่วมกันอย่างนี้นะอันนี้คือโรงเรียนพ่อแม่สอนแล้วที่ Family Camp เนี่ยได้ผ่านระบบนั้นมาแล้วแค่ Day Camp วันนี้2วัน2คืนใช่ไหม1คืนอ๋อจ้ะสาธุ2วัน1คืนจ้ะแต่มันก็ยากนะคะจริงๆจะบริหารลูกอย่างไรที่ไม่ไปข่มขู่ลูกอะค่ะขอเก้าอี้หนึ่งตัวกับคุณตาอายุ94นะฮะเราหันไปเราก็จะเห็นเลยนะนอกจากเด็กแล้วเนี่ยเกือบร้อยแล้วนะ94หรือ96อยากเจอคุณแม่ขอให้ใครที่ลุกได้นะคะตรงเนี้ยลุกเลยคณะแม่ชีลุกเลยเพื่อให้ท่านไม่ต้องเดินเยอะอันนี้คือการทำงานของนักบวชเลยหัวใจโพธิสัตว์เก้าอี้ตัวไหนใกล้สุดลุกก่อนให้คนแก่นั่งคนที่เดินได้ก็ขยับมาเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตก็เนี่ยแหละวัฒนธรรมองค์กรใครที่อ่อนแอต้องได้ก่อนเด็กอ่อนแอเด็กต้องได้ก่อนคนแก่อ่อนแอคนแก่ต้องได้ก่อนแล้วนี่เราสอนเด็กเลยนะนี่สอนผ่านอากาศเลยนะถ้าปล่อยให้เดินอีกเนี่ยคุณแม่คิดว่าที่จริงอ่ะตรงเนี้ยก็ลุกได้เราไม่ลุกเพราะว่าเกรงใจไม่สื่อสารเพราะคนเนี้ย90เท่าไหร่จ๊ะแล้วนี่มาจากต่างจังหวัดนะมาจากเพชรบุรีนะคุณแม่ได้รับรายงานจะช่วยคุณแม่ทำหุบเขาออร์แกนิกที่เพชรบุรี
วันนี้เอาเรื่องโครงสร้างของการใส่น้ำมาให้คุณแม่ดูคุณตาอายุเท่าไหร่คะคุณตาอายุเท่าไหร่คะ90เท่าไหร่คะแม่ลูกตอบตะโกนคุณตาอายุเท่าไหร่นะคะอ้าว92ค่ะคุณแม่นั่งค่ะนั่งเก้าอี้ค่ะเราต่อเลยรายการของเรามีเด็กมีคนแก่เอาสิเดี๋ยวมันจะมีอะไรอีกเดี๋ยวก็รู้ก็ต้องถึงพูดถึงการบริหารจิตไงคะคุณแม่เพราะว่าถ้าที่คุณแม่สอนตับอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยคือเมื่อความรักความกรุณาเมตตาเป็นที่ตั้งไอ้ป่าที่คุณแม่บอกว่าต้องถางไปจนเตียนจนเป็นล่องลึกซึ่งเป็นนิสัยนำส่งเก่าๆเนี่ยต้องก็คือต้องหยิบดาบมาฟันทางใหม่สร้างทางใหม่ขึ้นมาคุณแม่จะลองดูไหมพี่ต๊อกกำลังพูดเพื่อจะเข้าประเด็นนะคะ เด็กๆคนไหนที่มีมือยกมือขึ้นลูกคนไหนมีมือคะใครเคยนวดคุณยายไปนวดคุณตาให้ยายหน่อยไปต้มเตี้ยมต่อแตะไปอยู่ด้วยกันทางนู้นเลยลูกไปนวดคุณตาให้ยายหน่อยไปนะเด็กเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขานะคะรู้จักไหมล่ะฉันรู้จักเปล่านะฮะกับไปหนึ่งคนพาไปเดี๋ยวมันไปรวมกันเองแหละขอให้คนที่ดูแลเรื่อง Family Camp ลองทำขบวนนี้ให้เห็นให้ได้ว่าทำไมต้วมเตี้ยมกับต่อแตะเขาอยู่ด้วยกันได้นะคะทีนี้ก็ไม่เห็นนี่ไม่เห็นคนที่ดูแลกลุ่มนี้นี่เพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่ลุกฉันก็ได้รายการของฉันไปอีก22นาทีฉันจะกลับเข้าสู่รายการนั้นเป็นเรื่องของพวกเธอค่ะเอานะคะเรากลับเข้ามาพี่ต๊อบเวลาที่เราทำอะไรจนกระทั่งเกิดเป็นความชำนาญเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้กล้าหาญแล้วเราจะเป็นคนที่กล้าหาญไม่บ้าบิ่นเป็นคนที่กล้าหาญในสิ่งที่ควรทำในเวลานั้นถ้าเวลานั้นคุณไม่ได้ทำเรื่องนี้ในเวลานั้นขอโทษนะคะคุณอาจจะไม่ได้ทำมันในตลอดชีวิตของคุณทำไมคุณแม่พยายามบอกกับนักบวชของคุณแม่ว่าเธอจะผัดผ่อนอะไรก็ได้แต่ถ้าเธอมีกรรมดีในขณะนั้นแล้วเธอไม่ทำเธอนั่นแหละจะเสียใจแต่บางทีมันชินนะคะคุณแม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปั๊บเราชินที่จะตอบสนองอย่างนี้ปุ๊บคนไม่ได้ฝึกคือพี่ต๊อบอย่าพูดแทนคนที่ไม่ได้ฝึกเพราะรายการนี้ต้องเป็นรายการที่อย่างน้อยคนทันสมัยในระดับหนึ่งแล้วว่าคุณต้องฝึกคุณไม่มีทางจะได้ถ้าคุณไม่ทำและไม่มีการที่ทำน้อยจะได้มากและไม่มีการทำมากที่จะได้น้อยหน้าที่ของคุณคือคุณต้องไม่ประมาทกับการลงทุนในกฎแห่งกรรมในปัจจุบันขณะที่คุณได้และคุณต้องทำมันอย่างสุดจริตที่สุดใช่ค่ะคุณแม่เพราะเนี่ยดับต๊อกก็เพิ่งไปทะเลาะหรือมีปากเสียงกับคุณพ่อตับนิดหน่อยเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะต๊อกก็จะนึกถึงที่คุณแม่สอนเนี่ยค่ะว่าต๊อกพร้อมที่จะมีความขยันที่จะสร้างทางใหม่หรือเปล่าต๊อกก็สร้างนะคะคุณแม่ไม่ไปมีปากเสียงไม่ไปทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจอยู่กับความรู้สึกตัวเองให้ได้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณแม่คือจริงๆใครทำใครก็ได้ผลแห่งกรรมอยู่แล้วแหละค่ะให้เราลองสังเกตดูสิถ้าเช้านี้เราให้อภัยตัวเองได้เราจะลุกขึ้นมาเบิกบานกว่าคุณแม่ได้สอนกลุ่มอานาปานสติว่าถ้าคุณมาที่นี่คุณไม่ได้คิดว่าคุณมาซื้อบริการแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมาให้บริการคุณจะมองเห็นทุกอย่างง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณจะซื้อบริการซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะคิดก็ได้ว่าการซื้อบริการง่ายคุณก็ไปหาเงินแต่คุณไม่ได้บริหารกรรมอ่ะและกลุ่มอานาปานสติที่มาคุณแม่ถึงจะบอกว่าให้คุณเป็นนักลงทุนใน2วัน2คืนเนี้ยอย่างคนที่คิดให้คนอื่นบ้างจากการคิดที่แต่จะเอาแสวงหาผลประโยชน์คุณแม่ไม่อยากให้เด็กมันหลงทางพอคุณแม่ประกาศว่ามาฟรีทุกคนมาเลยนะคะไม่ใช่ไม่มีคนไม่มานะคะแต่คนที่ได้ของฟรีจะไม่เคยเคารพโอกาสที่ตัวเองได้เลยเพราะมันฟรีแต่คุณแม่จะบอกให้ทุกคนช่วยกันลงทุนเพราะคุณไม่ได้ซื้อบริการแต่คุณกำลังให้บริการการลงทุนของคุณคุณส่งสิ่งที่ดีไปให้คนในสัปดาห์หน้าแค่คุณมาแล้วคุณรู้สึกเลยว่าคุณเสียสละเพื่อให้โอกาสคนในสัปดาห์หน้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกอิ่มเอมในการปฏิบัติในสัปดาห์นี้ทันทีคุณเข้าใจไหมถ้าซื้อมันจบไงแต่คุณกำลังถูกเชิญชวนว่าคุณให้เถอะคุณอย่าทิ้งขว้างเลยคุณพิจารณาว่าสิ่งที่คุณไม่ทิ้งขว้างมีคนอื่นอิ่มกับคุณคุณนอนตรงนี้แล้วคุณมีคนอื่นมานอนด้วยในอาทิตย์หน้า
อันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดแบบเอาคะแนนเลยนะคะแค่คุณแม่ได้รับรายงานโดยผ่านไลน์ตอนที่ลงไปแล้วเพราะคุณแม่เห็นว่า135คนที่มาเนี่ยทำมาสมก็เต็มไปด้วยอีเด็กไข้เนี่ยก็จองที่ไปหมดแล้วเพราะว่าเขาเด็กคุณแม่ก็ให้เขาก่อนแล้วคุณแม่ได้รับรายงานเพียงบรรทัดเดียวบอกว่าใช้พื้นที่ทุกพื้นที่รวมทั้งกลางเต็นท์ในเรือนกัลยาณมิตรคุณแม่ไลน์กลับมาเลยนะขับรถออกไปแล้วว่าร้อนอย่างนี้ทำไมถึงให้นอนเต็นท์คือแม่ตั้งคำถามเข้ามาก่อนเพราะการให้ของเรายังไม่ที่สุดจนได้รับรายงานว่าย้ายขึ้นบ้านสายสัมพันธ์ได้เพราะเขาทาสีแล้วเพียงแต่คนที่ขึ้นอย่าลากกระเป๋าเพราะมันทาสีไปแค่24ชั่วโมงยังไม่ถึงอย่าใส่รองเท้าเดินที่ถ้าเราคุยกันเราลึกซึ้งต่อกันมันจะมีพื้นที่นอนได้อีก4ห้องแล้วมันก็สบายกว่านอนเต็นท์อย่างเงี้ยเขาเรียกแคร์กันแล้วไปให้ถึงการเคารพกันให้ได้อันนี้ลึกซึ้งกว่าก็โอเคนะอาทิตย์เดียวแต่สำหรับคุณแม่แล้วนะกรรมของคุณแม่อย่างเงี้ยนะคุณแม่เล่าให้ฟังนะคุณแม่เดินทางที่ไหนคุณแม่เป็น VIP ในโลกหมดเลยอะแม้กระทั่งไปที่ถ้ำอาจารย์ต้าอลอลาคุณแม่เจอท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเจ้าพระคุณพระพรหมวชิรยานโดยที่ไม่ได้เจอท่านนานแล้วท่านยังบอกว่าเนี่ยถ้าตอนนั้นอยู่ในประเทศไทยก็คงมาและเปิดธรรมาสมคือทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้รับรางวัลอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นผู้ให้โอกาสคนทำไมสังคมไทยมันถึงผิดหวังเพราะเราคาดหวังกับคนแล้วเราไม่ฝึกให้คนให้เราฝึกให้คนเอาใช่ค่ะแล้วเรารับแล้วทะเลาะกับพ่อเนี่ยทะเลาะแบบไหนล่ะให้หรือเอาเหมือนกันนะคะต๊อบอยากจะได้ค่ะน่ะเห็นไหมอยากจะได้อย่างเดียวค่ะแล้วในตอนนั้นที่มึนเมาอยู่กับอารมณ์ตัวเองก็มองไม่เห็นเลยนะคะว่าที่ทำอยู่เนี่ยคือสร้างพ่อเป็นศัตรูเฉยเลยคือคนมันคิดจะเอาอะนะมันเพราะมีศัตรูนั่นแหละค่ะแต่คนที่คิดจะให้มันจะมีเพื่อนมันจะมีมิตรจริงไหมลูกเนาะแล้วตอนนี้คนเจน Y มันผิดหวังอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีมิตรไงมันมีแต่การคาดหวังมันต้องชนะไงเนี่ยกว่าเราจะมาบวชมาอะไรเราก็ต้องรื้อกิเลสก่อนแล้วใครจะเป็นคนสอนให้เราเป็นอย่างนี้คนที่หวังกับเราอ่ะใครหวังกับเราอ่ะเราก็หวังต่ออ้าวเนี่ยแหละเห็นไหมก็พ่อแม่ก็พ่อแม่ไหนอีตัวคาดหวังเลยอะแล้วพ่อหลงอารมณ์ไปเสร็จนะคะคุณแม่มองไม่เห็นเลยนะคะถึงความดีถึงความรักที่ท่านมีให้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ท่านทำให้อยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ตัวสิ่งที่ตัวเองขาดสิ่งตัวเองไม่ได้รับก็เอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์โอ้โหโลกหมุนรอบตัวไม่มองสิ่งแวดล้อมเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ลองดูสิถ้าคนที่เข้ามาในเสถียรเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์จะมีลักษณะยังไงคนที่เข้ามาในเสถียรที่พร้อมที่จะแชร์กับคนอื่นมีลักษณะยังไงคนที่มาในเสถียรไม่ใช่แค่แชร์นะเคารพในการให้โอกาสคนอื่นด้วยขอบคุณนะคะที่ทำให้เราได้รับใช้มันจะเป็นยังไงหัวใจมันต่างกันคนละระดับเลยนะคนละระดับเลยค่ะจิตเนี่ยที่ฝึกเนี่ยคนละระดับค่ะแต่ทีนี้ที่คุณแม่บอกอยู่เรื่อยๆที่ท็อปทราบเนี่ยที่ท็อปคิดนะคะก็คือว่าในการที่ท็อปได้รับมาหน้าที่ของต๊อบคือให้ต่อคือต๊อบได้รับความรักมาหน้าที่คือให้ต่อคือคนที่มันไม่งกอ่ะมันไม่ทำตัวเองเป็นน้ำบ่อลึก มันทำตัวเองเป็นน้ำบ่อตื้นพอมันเต็มแล้วมันไหลผ่านสมมติถ้าเรามองพ่อแม่เนี่ยคุณแม่อ่านขาดเลยนะว่าใครเลี้ยงลูกยังไงแค่พีเรียดเดียวนะคะใครน่าห่วงครอบครัวไหนต้องดึงพ่อแม่มาคุยอันไหนต้องคุยกับนักจิตวิทยาแล้วอันไหนต้องคุยลงไปในต้องทำเลยนะคะเพราะว่ามันคือการช่วยหลานเด็กบางคนมาเนี่ยมันถูกสอนมาในบ้านของมันเนี่ยพอมันมาถึงมันก็พ่นอะไรบางอย่างออกมาเราก็บอกว่าใจเย็นพ่อแม่อย่าทะเลาะกันเพราะปัญหาคือพ่อแม่นั่นแหละอายที่ลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นแล้วพ่อแม่ก็จะทะเลาะกันใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วเด็กมันไม่ได้ทะเลาะกันเด็กมันกำลังปล่อยของอ่ะ มันมีของเยอะในบ้านเนี่ยมันก็กำลังมาปล่อยพอมาปล่อยของแล้วเราใจเย็นๆเราห่างจากกิเลสเราแล้วเราเห็นเขาชัดๆเนี่ยเชื่อไหมคะมา Family Camp เพียง3ครั้งเนี่ยมันเป็นเพื่อนซีกันไปแล้วเพราะมันแก้ปัญหาของมันได้ไง
เด็กทะเลาะกันเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องลงไปจัดการเลยค่ะพอตัวลูกปล่อยของนะครับพอต๊อปปล่อยของอย่างที่คุณแม่บอกนะคะคุณพ่อคุณแม่ต๊อปก็มีปัญหากันฮะเขาก็เพราะว่าอีกคนนึงก็พยายามจะพูดช่วยเราอีกคนนึงก็หาว่าทำไมตามใจลูกไอตัวลูกก็นั่งเฉยๆรอได้ของนี่ต๊อปเห็นชัดมากเลยนะคะตัวต๊อปเองในหนึ่งวันนั้นว่าความเห็นแก่ตัวแล้วหลงแก่อารมณ์ตัวเองเนี่ยมันทำให้ต๊อปทำร้ายคนที่ต๊อปรักที่สุดสองคนใช่ถ้าไม่ใช่เราแค่ทำร้ายคนที่ให้ความรักกับเราคือพ่อแม่เราจะติดสิ่งนี้เป็นอุปนิสัยตามทรงเราไปอยู่กับใครเราก็ทำร้ายคนนั้นด้วยมันไหลไปด้วยต้องนอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยปวดหัวป่วยไปเลยค่ะวันนั้นนะคะร่างกายบอกเลยว่าเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ดีนะมันเป็นเนกาทีฟสเปซมันเป็นเรื่องของพิษอารมณ์ที่มันแบบจมอยู่มันมีความรู้สึกแล้วมันจมอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยถ้ามันเป็นเนกาทีฟเนี่ยมันจะเป็นพิษคนป่วยทั้งหลายก็มาจากหลงอารมณ์นี่แหละแต่ถ้าเรารู้ทันอารมณ์เราเห็นอารมณ์เราฝึกปฏิบัติอย่างคนที่เห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปเราจะกลายเป็นคนที่มีสติอลักขาจิตจนทำให้เราเผชิญกับเรื่องที่มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นได้อย่างจัดการมันได้แบบไม่ใช่อารมณ์จัดการอ่ะค่ะค่ะไม่ใช่อารมณ์เข้าไปจัดการปัญหาแต่เห็นคุณค่าแม้แต่สิ่งนั้นจะเป็นปัญหาคุณค่าของเราที่จะอยู่อย่างมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อเด็กมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเขาจะเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ไม่รอไม่คอยกลับไปจัดการปัญหาให้ลูกหมดเลยแล้วลูกไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเป็นเลยเด็กคนนี้จะอ่อนแอที่สุดในโลกงั้นพ่อแม่ต้องฝึกให้ลูกแก้ปัญหาและเราต้องยอมรับในวิธีการแก้ปัญหาแบบเขาด้วยนะค่ะใช่ค่ะคุณแม่แล้วเมื่อเรายอมรับอย่างมีเขาเรียกอะไรฮะรอได้คอยได้เนี่ยเราจะชื่นชมเขาแทนที่เราจะรู้สึกอายว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้เราจะชื่นชมว่าลูกเราค่อยๆเปลี่ยนไปทีละองศาแล้วถ้าเอากลับไปทำที่บ้านเลยนะเด็กคนนี้จะกลายเป็นเด็กที่อยู่ในโลกปัจจุบันรอดในเจนอัลฟาเนี่ยเพราะเป็นนักแก้ปัญหาไม่ใช่เด็กเจนอัลฟาจะไม่มีปัญหาปัญหาจะมากกว่าเจนวายปัญหาจะมากกว่าแต่เด็กมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ฝึกมาแล้วอย่างดีเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเป็นปัญญาของเขาปัญหาจึงเป็นความสำเร็จของเขาเราจะไม่วัดว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่มีปัญหาเลยมันดีจริงๆไอ้พวกนี้อ่อนแอสุดนะฮะไอ้เด็กที่ไม่เป็นปัญหาเลยเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการแก้แต่คนที่แบบมีปัญหาแล้วพัฒนาตัวเองมองเห็นปัญหาเป็นความสำเร็จได้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ A+เราเคยตัดสินกลุ่ม Gen Y ว่าเธอเลวไม่ได้นะเธอแพ้ไม่ได้นะเธอนู่นนี่ไม่ได้นะเพราะเธอจะเธอไม่เป็นที่หนึ่งไม่ได้นะเธอผิดพลาดไม่ได้นะประมาณนั้นอันนี้อ่อนแอนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่วัดกันว่าใครเป็นที่หนึ่งนี่ฟังไว้ด้วยนะอย่าให้ลูกไปเป็นที่หนึ่งเลยเขาไม่วัดกันว่าใครเป็นที่หนึ่งเขาวัดกันว่าใครแก้ปัญหาเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเด็กคนไหนแก้ปัญหาเป็นคนนั้นจะรอดนั่นแหละค่ะในการแก้ปัญหานี่ใช้ความสร้างสรรค์มากนะใช้ความสร้างสรรค์ในการแก้เอาใหม่ๆเอาอะไรใหม่ๆมาแก้ค่ะไม่งั้นก็จะไปยึดติดกับแบบเดิมวิธีเดิมวิธีเดิมต้องใช้ความสร้างสรรค์ใช้จินตนาการแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่อย่างที่คุณแม่บอกไปพยายามไปเนี่ยตบเอาจินตนาการเขาลงใช่ไหมคะคือเวลาที่เรามีจินตนาการคือความคือจินตนาการเนี่ยมันเป็นมากกว่าความฝันนะฟังนิดนึงจินตนาการเนี่ยมันมีคำถามที่ตัวเองจะต้องตอบนึกภาพออกมั้ยฮะพระพุทธเจ้ามีจินตนาการว่าเมื่อมีทุกข์มีพ้นทุกข์ได้มั้ยเนี่ยดูก่อนเมื่อมีทุกข์พอประพาสเมืองเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะตั้งคำถามเลยว่าเราก็ต้องแก่ใช่ไหมเราก็ต้องเจ็บใช่ไหมใช่ไหมคะนั้นพระองค์ก็
รวมเบ็ดเสร็จเป็นเซตว่าถ้ามันมีกลางคืนแล้วมันมีกลางวันมันมีทุกข์มันต้องมีพ้นทุกข์สิมันมีมืดมันยังมีสว่างเลยมีจินตนาการว่าเออมันต้องมีพ้นทุกข์อ่ะแล้วทำไงอ่ะทำไม่เป็นพวกทำไม่เป็นแต่ว่าเมื่อมีคำถามก็หาคำตอบพวกที่มีจินตนาการจะต้องพิสูจน์แล้วไปให้ถึงคำตอบพวกฝันนี่จะลมๆแรงๆฝันแล้วถ้าฝันไม่เป็นฝันว่าทุกอย่างจะง่ายพอมันไม่ง่ายเลิกฝันต่ออย่างเงี้ยแต่ไอ้พวกจินตนาการเนี่ยมันไม่ยอมจำนนจนในที่สุดพระองค์ก็พบได้ว่ามีพ้นทุกข์ได้จริงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้เด็กมีจินตนาการที่มากกว่าแค่ความฝันคนที่มาบวชฝันคุณแม่ก็บอกว่าเธออย่ามาฝันเลยมาบวชแล้วเนี่ยลองตั้งโจทย์ง่ายๆว่าเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้อะเปลี่ยนรหัสชีวิตได้อะเคยมีนิสัยยังไงแล้วมันเปลี่ยนได้อะเช่นเคยใจร้อนใจเย็นได้เคยจิกเออไม่จิกก็ได้วะเออเคยไม่ให้อ่ะเออให้ก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยมันจะเออเนี่ยบวชมันเปลี่ยนรหัสนะลูกคือแค่โกรธเนี่ยแหละคะเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการแบบว่าหยุดก่อนแล้วถามด้วยว่าโกรธอะไรอยู่เนี่ยคือไม่ใช่โกรธทำไมด้วยนะคะโกรธอะไรอยู่โกรธเรื่องอะไรอยู่บางทีก็จะได้คำตอบที่แบบว่าจริงเหรอเราโกรธเรื่องแค่นี้เองเหรอเรื่องที่เราโกรธอยู่เนี่ยอีกอาทิตย์นึงผ่านไปมองย้อนกลับมาเฮ้ยเราโกรธเขาทำไมเนี่ยเราก็จะคิดอย่างนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าเริ่มมีปัญญามากขึ้นหรือเปล่าคะคุณแม่ก็เดี๋ยวลองถามคนที่กำลังดูเราอยู่ทางบ้านช่วยกันตอบนะคะว่าตั้งแต่ฟังกันมาเรื่อยๆคุณแม่ก็เช็คนะคะว่าถ้าคนฟังเรามีปัญญามากขึ้นจากการแลกเปลี่ยนคุณแม่ก็อยากจะทำสิ่งนี้ให้ทุกคนได้มีโอกาสมาแชร์กันด้วยเพื่อให้พวกเรารู้สึกได้ว่าไม่ใช่มาคอยฟังอย่างเดียวเรามาร่วมแลกเปลี่ยนนั้นตอนนี้ถ้าจะมีช่วงแลกเปลี่ยนช่วงพูดคุยไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เพื่อให้เราคุยได้กว้างขึ้นพ่อแม่ในโครงการก็แลกเปลี่ยนได้เพื่อนๆในอนาปนสติภาวนาก็แลกเปลี่ยนได้หรือว่าผู้ที่เตรียมตัวจะเปลี่ยนรหัสชีวิตคือเข้ามาบวชเนี่ยก็แลกเปลี่ยนได้เข้าช่วงทำอย่างไรดีเลยดีไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีนะคะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีคำถามมาแล้วนะคะคุณแม่ติดอบายมุขดูก่อนมีคนดูไหมเนี่ยมีค่ะมีกี่คนนะมีรายงานอ๋อยังไม่มีรายงานมาเลยค่ะคุณแม่แต่คนดูคุณแม่แต่มีคำถามมาแล้วค่ะคำถามยาวด้วยค่ะคุณแม่ติดอบายมุขหนักนะคะเป็นหนี้สินเยอะลูกมีรถก็ให้ลูกเอารถไปไว้ไฟแนนซ์เพื่อที่จะได้เงินมาเล่นหวยลูกก็ช่วยกันมาตลอดเป็นมานานหลายสิบปีถ้าลูกไม่ช่วยแม่ก็จะโวยวายและทะเลาะกันบางครั้งก็จะใส่อารมณ์บอกว่าจะให้ตายไปเลยเรียนปรึกษานะคะถ้าลูกไม่ช่วยในกรณีนี้ลูกจะบาปไหมคะเพราะลูกเดือดร้อนทำงานเดือนหนึ่งก็ได้เงินใช้มาแค่พอใช้ในเรื่องที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตแล้วถ้าช่วยก็ต้องไปยืมเงินเป็นหนี้เป็นสินมาอีกกรณีนี้จะบาปด้วยไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะทุกข์หรือเปล่าล่ะเนี่ยที่ทำอ่ะเออถ้าทุกข์ก็บาปอ่ะทุกข์ก็บาปคือบาปกับตัวเองนะคือแบบเหมือนเราก็เตี้ยแบกแตกก็ยังอุ้มค่อมเรื่องการพนันไม่มีทางให้เท่าไหร่ก็ไม่มีทางตัดสายป่านเลยค่ะตัดเชือกเลยค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ที่ทิ้งแม่นะคะต้องทำให้แม่รู้ว่ากว่าเราจะได้เงินมาเนี่ยเราเอาชีวิตไปแลกเลยแล้วมีแม่คนไหนที่เห็นลูกจะตายจากการหาเงินมาให้เล่นและยังเล่นการพนันอยู่เนี่ยก็แสดงว่าแม่ต้องการโอกาสการคุยลึกไม่ใช่เรื่องการให้เงินเรียกว่ากตัญญูทุกข์ไหมการให้เงินเรียกว่ากตัญญูไหมอ่ะแล้วผักแม่ลงเหวไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเป็นการสนับสนุนการทำบาปที่ไม่ได้ให้เงินแม่นะบาปที่ยังผักแม่ตกเหวใช่ค่ะแต่เป็นการสนับสนุนกันค่ะคุณแม่อ้าวจริงเปล่าล่ะถูกต้องค่ะคุณแม่ถ้าพ่อแม่เขาไม่ให้เราตอนที่เราติดยาเนี่ยแสดงว่าเขารักเราหรือเขาอะไรเขาเป็นเพราะเขารักค่ะอ่านั่นสิแล้วเราควรทำไงเราควรที่จะหยุดค่ะเราควรจะเลิกยาจริงใช่ค่ะนี่ไงก็เนี่ยตัวอย่างก็มีอยู่ใช่ค่ะ
จนกระทั่งทุกวันนี้ก็การสปอยการให้นั่นแหละคือการแบบดึงแม่เราให้อยู่ในนรกเลยเพราะว่าการพนันมันไม่เคยทำให้แม่เรารอดทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะคะเวลามีคนมาถามค่ะแม่ลูกมาถามเราก็ต้องบอกว่าแม่ต้องหยุดเลิกให้เงินลูกมันเป็นสิ่งที่แม่ทำใจยากมากเลยอันนี้ทำใจยากมากติดนะอันนี้ลูกติดแม่จะให้ใช่ไหมแต่แม่เนี่ยพักลูกตกเหวไปแล้วนั่นน่ะหมายถึงว่าเราต้องตัดสายป่านคุณแม่โดยการไม่ให้สนับสนุนเรื่องเงินแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งเขาไปเลยอุ้ยเราทิ้งแม่เราไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหนูปีใหม่เราทิ้งคนที่ให้ลมหายใจเราได้อย่างไรแต่การให้เงินกับคนที่ให้ชีวิตเราเนี่ยแหละคือการทิ้งทางจิตวิญญาณของเราเลยนะเราควรจะต้องเจรจาจนกระทั่งทำให้แม่เราเนี่ยค่อยๆเลิกนิสัยแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าถึงเราจะหาเงินให้เขาได้มากขนาดไหนมันแลกด้วยชีวิตของเราไม่มีแม่คนไหนไม่รักเราค่ะให้ด้วยปัญญาไม่ได้ให้แล้วก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นคืออย่าผลักให้แม่ตกเหวอ่ะค่ะได้ต่อไปค่ะค่ะคุณพ่อเป็นผู้ป่วยแบบประคับประคองและได้คุยกับทีมแพทย์ไว้ว่าถ้ามีเหตุใดๆจะไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจเจาะคอกระตุ้นหรือปั๊มหัวใจแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพ่อมีไข้หายใจเหนื่อยแต่ระหว่างที่จะขึ้นมาที่ห้องวอร์ดได้ถามคุณพ่อว่าถ้าต้องใส่ท่อพ่อจะใส่ไหมคุณพ่อก็พยักหน้าเลยแจ้งคุณหมอไปแต่เมื่อคุณพ่อฟื้นขึ้นมาเริ่มมีแรงท่านเขียนบอกให้เอามีดมาแทงบ้างฉีดยาให้ตายบ้างทำให้รู้สึกผิดมากเลยค่ะที่ไปถามท่านว่าจะใส่เครื่องช่วยหายใจไหมซึ่งได้แต่นั่งคิดย้อนกลับไปในขณะที่ถามเราได้คำตอบว่าใจเราไม่อยากให้พ่อจากไปในขณะนั้นเพราะด้วยอาการที่ท่านยังรู้สึกตัวทุกอย่างและคิดว่าหมอยังสามารถช่วยรักษาอาการมีไข้หายใจเหนื่อยจากการติดเชื้อได้นี่ถือว่าเป็นความผิดของเราและบาปของเราใช่ไหมคะคุณแม่ควรจะตอบปัจจุบันขณะนะว่าคุณต้องจบเรื่องนี้ได้แล้วจริงไหมเพราะคุณยังเจ็บอยู่เลยอ่ะคุณยังไม่ให้อภัยตัวเองอยู่เลยถ้าคุณให้อภัยตัวเองคุณจะยังทำกุศลส่งให้พ่อคุณได้อย่างอาถรรพ์เลยมันจบแล้วค่ะคุณแม่บอกว่าเหมือนดูแลตถาคตตับชอบมากเลยครับประโยคนี้ที่คุณแม่เคยบอกคุณแม่ไม่ได้บอกค่ะพุทธเจ้าบอกเลยการดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนถวายงานเราตถาคตคุณแม่ค่ะแต่เคสนี้คือต้องจบแล้วไม่งั้นคุณจะซึมเรื่องมันเก่าแล้วนะเนี่ยมันผ่านไปแล้วกับการที่คุณพ่อเจาะคอหรือการตัดสินใจนั้นมันผ่านไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดทำท่านให้มีชีวิตที่สดใสคุณต้องให้อภัยตัวเองค่ะอย่าย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วแล้วก็ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดตอนนี้มี Facebook 600คน YouTube 80ค่ะคุณแม่มีคนฟังจากอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็คุณยาวพรอยากอ่านบ้างอ่ะต้องอยู่กับคนที่ชอบโกหกอุ๊ยไม่พูดความจริงเกือบทุกเรื่องจนเป็นนิสัยแล้วต้องใช้ชีวิตกับเขาทุกวันต้องทำยังไงดีคะคุณแม่อยู่กับคนโกหกค่ะคุณแม่ก็ต้องมีความซื่อสัตย์อยู่กับคนไม่มีสัจจะยิ่งต้องมีสัจจะเห็นไหมมันดูเหมือนเราจะเติบโตขึ้นเลยนะคือทำให้ดูเป็นตัวอย่างเอาก็ต้องให้อยู่กับคนเอาก็ต้องให้อยู่กับคนน้อยใจยิ่งต้องเข้มแข็งเนี่ยค่ะก็ถามไงก็ถามว่าเราต้องทำไงงั้นอยู่กับคนไม่ซื่อสัตย์เรายิ่งต้องซื่อสัตย์เพราะว่าความไม่ซื่อสัตย์มันคือพิษของคนที่ทำเรายิ่งต้องไม่เป็นเราต้องไม่เป็นตามเขาแล้วก็เป็นตัวของตัวเราคือเราก็ต้องคือเราต้องไม่ร่วมไปในชะตากรรมที่มันจะพาเราไปนรกนะความไม่ซื่อสัตย์มันไม่มีทางพาเราไปนิพพานได้เพราะว่าบาตรเขาเรียกว่าฐานแรกของการเข้าถึงนิพพานคือความซื่อสัตย์นะสอนให้ลูกฉลาดเอาแต่ไม่ซื่อสัตย์นี่คือการส่งลูกไปนรกเลยนะคะเนี่ยโรงเรียนพ่อแม่ต้องรู้การให้ลูกเจ้าเล่ห์คิดฉลาดโกงเนี่ยเสร็จคือหมายถึงว่าปิดโอกาสความสำเร็จของลูกไปเลยและถ้าเราเป็นคนที่อยู่กับความไม่ซื่อสัตย์เราก็รู้มันทุกข์อย่างไรเราก็ยิ่งต้องซื่อสัตย์เพราะคนที่ไม่ซื่อสัตย์ทุกข์อยู่แล้วจริงป่ะค่ะ
คนขี้โกงอ่ะทุกข์หรือเปล่าคนขี้ขโมยอ่ะทุกข์มั้ยทุกข์ค่ะคนที่พูดไม่จริงทุกข์มั้ยแล้วคนพูดไม่จริงมันหลอกตัวเองเปล่าหลอกค่ะแล้วมันก็คิดมันหลอกคนอื่นได้ด้วยนะจริงมันหลอกตัวเองนะนี่พอกรรมมันมาถึงอย่างเงี้ยมันตายทั้งเป็นอยู่แล้วเนี่ยอยู่ใกล้กันสมมติอยู่ใกล้สิ่งที่มันดีงามแต่คุณไม่ดีงามอ่ะแล้วคุณจะงอกงามได้ไหมไม่ได้เหมือนคุณเบียดให้เมล็ดพันธุ์ของคุณมันฝ่อแล้วฝนตกลงมากี่หาคุณก็ไม่งอกอ่ะคุณจะไปโทษฝนไหมค่ะเหมือนกันอ่ะใช่ค่ะรายการวันนี้มันบอกว่าให้เราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมแม้หยดเดียวเราก็พร้อมจะงอกงามไอ้นี่มันตกมาเป็นนั่นเลยแต่เรางอกงามไม่ได้เพราะเราอะไรเพราะเราทุจริตน่ะเราไม่ซื่อสัตย์นั่นความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเป็นศีลเลยถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยนะไม่มีทางเลยที่จะนิพพานนี่ถ้าเรามองนิพพานเป็นเป้าหมายนะว่านักบวชไม่ซื่อสัตย์เนี่ยรอดไหมล่ะไม่รอดใช่เห็นไหมล่ะลูกจะให้ใครเตือนมันก็ต้องเตือนตัวเองอะนักบวชมันก็ต้องมีความซื่อสัตย์แต่ในฐานะที่สมมติว่าเหมือนเป็นแฟนกันใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าเรากับลูกถ้าเราบอกว่าให้เขาอยากให้เขารู้จักให้เราต้องรู้จักลงทุนก่อนรู้จักให้ให้เขาเห็นก่อนถ้าสมมติอย่างที่เขาบอกว่าอยู่กับคนไม่ซื่อสัตย์เราต้องซื่อสัตย์มันไม่ได้หมายความว่าเราทำแล้วเขาจะเปลี่ยนอันนั้นเรามีความหวังไหมคะมันเป็นเรื่องของเขาเราแก้เขาไม่ได้แต่เราต้องจัดใจเราเพื่ออยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ได้อย่างซื่อสัตย์ส่วนเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันเป็นกรรมของเขาแต่เชื่อสิถ้าคนที่มันมีกรรมดีต่อกันบ้างมันจะมีหิริและความละอายค่ะคืออย่าพยายามถามว่าตัวเองจะไปเปลี่ยนแปลงใครค่ะเพราะเราก็พูดอยู่แล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้หรอกคุณแม่ก็เปลี่ยนแปลงใครไม่ได้หรอกคุณแม่ก็พูดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะปฏิบัติอย่างนี้ส่วนใครจะเปลี่ยนแปลงก็คนนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเหมือนถ้าแม่อยากให้ลูกให้แต่แม่คับแคบแม่ตนีแม่ไม่รอคอยลูกมันก็ไม่มีความสุขเด็กเนี่ยมันจะไม่สามารถทำได้เลยแค่เพียง how to แต่เด็กจะทำได้ต่อเมื่อเรียนรู้จากตัวอย่างเด็กไม่ใช่เรียนแบบอย่างเดียวเด็กต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ค่ะแม่ให้เด็กให้แล้วเด็กเรียนรู้ว่าอุ๊ยการให้มันพราวอ่ะมันพึ่งตัวเองได้อันนี้เขาเข้ามาเรียนรู้แต่ตอนแรกเขาอาจจะเรียนแบบก่อนนะคะค่ะใช่แบบคะแต่ถ้าเรียนแบบอย่างเดียวแล้วไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็ไปไม่ถึงอิสรภาพฉะนั้นเราต้องมีทั้งมาเลยทําด้วยกันเรียนไปด้วยกันมันอาจจะอ่ะเดินตามคุณยายคุณยายมองอย่างนี้มันก็ฝึกแต่ว่าพอวันนึงมันเรียนรู้ได้ลึกซึ้งมันก็จะกลายเป็นคนที่แบบเดินเองไม่ต้องเดินตามใครก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องพาเขาไปในที่ที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ง่ายด้วยไม่ใช่พาไปแต่ว่าพารากอนช้อปปิ้งมอลล์อะไรอย่างเดียวต้องพาเขามาให้รู้จักเรียนรู้กับการให้นั่นในมุมมองของพี่เราไปดูไกลๆเถอะว่าเด็กๆที่เป็นเน็ตไอดอลอยู่อะทำอะไรครับคุณแม่ที่จริงก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละค่ะแล้วก็จะถูกเตือนว่าอันนั้นอะมันเรียนแบบนะไม่ได้เรียนรู้เนี่ยที่ให้มานั่งทำอยู่เนี่ยให้มาเรียนรู้นะไม่ใช่มาเรียนแบบเนี่ย Family Camp เนี่ยเนี่ยแค่นี้เธอไม่รู้ว่าเด็กเข้ามาแล้วมันอยู่ไม่ได้ยายอ่านขาดเลยแล้วฉันก็ถามว่าเธอเอาเข้ามาทำอะไรอ่ะมาทรมานกับฉันทำอะไรอ่ะทำไมเธอไม่สร้างกลุ่มเขาขึ้นมาแล้วหาใครสักคนหนึ่งไปทำตรงนั้นแล้วพวกเธอก็มานั่งฟังเนี้ยเนี่ยตัวอย่างนี่ไงเธอก็ต้องเรียนรู้กับลูกเธอนะมันดูแต่กี่นาทีมันไปแล้วอ่ะเห็นเปล่าอ่ะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมา3ครั้งแล้วไม่มีการประเมินไม่เคยมีการประเมินตัวเองเมื่อพ่อแม่ไม่ประเมินตัวเองจะเลี้ยงลูกได้ไงอ่ะมันก็กลายเป็นว่าอ๋อคุณยายอยู่ตรงนี้ต้องเข้ามามันก็กลายเป็นเรียนแบบมันไม่ได้เรียนรู้นี่ไงนี่สอนเลยนะคะแล้วทุกครั้งที่เด็กอยู่กับคุณยายให้มันเรียนรู้นะไม่ได้เรียนแบบเพราะอันนี้เป็นเป้าหมายแรกนะคะถ้าทำตรงนี้ได้ดีเราจะได้สังคมที่ดีเข้าใจไหมเนี่ยไม่ได้มาซื้อบริการนะมาให้สอนว่าต้องทำยังไงกับลูกเข้าใจไหมจ้ะดีมากคุณแม่คะท่านต่อไปคุณหนูไรหน้านานาแม่เราชอบเอาของที่เราให้ไปให้คนอื่น
หรือบางทีบริจาคทำไงดีคะให้ไปเถอะให้ไปเถอะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นแกบอกไม่จำเป็นต้องใช้ให้คนอื่นดีกว่าแต่พอไม่ซื้อกลับมาด่าอีกว่าไม่มีอะไรซื้อมาให้เลยเหรออย่าเป็นคนที่ไปจ้องดูให้อะไรใครแล้วเขาจะให้คนอื่นต่อน่าจะภาคภูมิใจเหมือนคนที่เอาอาหารมาให้คุณแม่แล้วต้องดูว่าคุณแม่กินไหมกินไหมนะอึดอัดหรือเปล่านะค่ะใช่ค่ะใช่อึดอัดมาโอ้อึดอัดใช่แล้วยังอึดอัดใช่มันต้องจาคะสละความอึดอัดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็หวังดีใครให้อะไรดีคุณแม่ให้ต่อเลยนะเมื่อวานนี้มันมีกล่องหนึ่งเป็นมะปางซึ่งโอ้เขาออร์แกนิกมาคุณแม่ยกไปให้กลุ่มตัดต่อหนังเลยอะไม่ให้ไม่ชีกินด้วยไม่ชีที่นี่ล้นเหลือจริงค่ะคุณแม่ยิบไปเลยทั้งกล่องแจกผู้กำกับทำสีผู้สนุกลันล้าเขาบอกว่าอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนแล้วเราต้องส่งเสริมความเสียสละของคนในทุกวงการตอนที่ต๊อบเป็นแม่ชีอยู่ต๊อบได้รับของจากกุฎคุณแม่ก็ตอนของนั้นใกล้ๆจะปรินิพพานแล้วนะคะค่ะมาถึงก็อีกนิดเดียวใกล้เน่าแล้วแต่ต๊อบก็ทานมาจากกุฎคุณแม่เกือบวอดแล้วค่ะรายต่อไปค่ะค่ะผมต้องอยู่กับหลานที่ขี้เถียงใช้ให้ทำอะไรก็ไม่ทำผมต้องทำอย่างไรดีครับจาก YouTube ค่ะก็เด็กวัยนี้มันก็เถียงเด็กวัยนี้เป็นเด็กที่ต้องการการรับคมแทนที่เราจะบอกให้เขาทำทำไมเราไม่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้วิธีการคิดของคนวัยเขาทำยังไงอะเปลี่ยนการสั่งเป็นการตั้งคำถามสิเอ็มนี่เธอถ้ากรณีนี้ฝนตกอะมันจะทำไงอะอย่างเงี้ยฝนตกไม่ได้เป็นปัญหาจริงไหมมันทำให้เราคมขึ้นจริงไหมอ้าวฝนตกต้องทำไงจ๊ะก็นั่งใกล้กันอีกหน่อยเห็นไหมมันก็จะมีวิธีการน่ะไม่เห็นเป็นภาระนี่การถกเถียงเป็นเรื่องของการรับคมการถกเถียงที่เปิดโอกาสให้คนเข้าไปเห็นการลงทุนของตัวเองแล้วทำให้ตัวเองสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่เด็กต้องมีเราสั่งเขาเกินไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไม่ฟังคำสั่งเราแล้วเขาเถียงเราทำไมเราไม่กลับมาดูตัวเราว่าเราตั้งโจทย์ให้เขาหาวิธีการหรือเราบอกเขาเป็นแพทเทิร์นเลยว่าถ้าอย่างนี้ต้องอย่างนี้ตื่นขึ้นมาต้องอาบน้ำทำไมเราไม่ถามเขาว่าเฮ้ยถ้าเราไปอยู่กับคนที่ไม่อาบน้ำเราจะรู้สึกยังไงเด็กมันอาจจะบอกก็สบายดีก็ไม่เป็นไรก็ลองให้มันทำดูก่อนจริงไหมฮะแล้วถ้าเผื่อแม่ไม่อาบน้ำกินข้าวกับเธอจะรู้สึกยังไงถ้าเราไม่มีข้าวอยู่บนโต๊ะอาหารเพราะเราไม่ลุกขึ้นมาหุงเราจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเด็กเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองได้เขาก็จะรู้วิธีการจัดการอันนี้คุณแม่ไม่ได้เข้าข้างเด็กนะไม่ได้เข้าข้างเด็กปิดเทอมเคยจำได้แม่ถามว่าปิดเทอมนี้จะทำอะไรเพราะเราเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรในปิดเทอมนี้เราไม่ต้องทำตามแพทเทิร์นของแม่เนี่ยเราจึงสามารถบริหารจัดการชีวิตเราได้ดีน้องสาวหนูค่ะตื่นมาทุกวันไม่เคยทานอาหารเช้าทานอีกทีก็ผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วถึงจะมาทานแล้วก็ปวดท้องแต่ว่าก็ไม่เขาบอกทานไม่ได้จริงๆตื่นมาทานแล้วจะอ้วกเราก็เลยไม่รู้จะทำแบบไหนห่วงก็ห่วงไม่อยากบังคับเราคงทำไม่ได้เพราะเขาโตแล้วเขาเป็นคนที่โตแล้วและสิ่งที่เขาโตแล้วเขายังรักตัวเองได้อย่างนี้ได้ขนาดนี้เราก็เพียงแต่ตามใจเขาไม่ได้ตามใจคือคอยจังหวะสมมุติว่าถ้ามีจังหวะไหนที่เขาป่วยด้วยพฤติกรรมอย่างนี้เราค่อยใช้จังหวะนั้นนะคะลองสร้างกระบวนการเมื่อมันเห็นโทษพระเจ้าสอนว่าคนเรามันจะเปลี่ยนแปลงมันต้องเห็นโทษน่ะค่ะเหมือนเด็กเดินไม่ระวังสะดุดอย่างเงี้ยเราอย่าไปพูดว่าสะดุดไม่ดีนึกออกไหมฮะสะดุดเนี่ยไม่ดีเราก็บอกว่ามันสะดุดได้ลูกลองดูซิว่าที่เราเดินสะดุดเนี่ยเพราะอะไรเด็กก็จะไปเห็นคือเราต้องเห็นก่อนว่าถ้าเราเดินอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างนี้และถ้าเราไม่เดินอย่างนี้ผลมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือทำให้เด็กเห็นเหตุเห็น
เห็นผลเห็นการลงทุนเห็นความสำเร็จที่เขาจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างที่หนูพูดเนี่ยพอมันโตแล้วมันก็เป็นอุปนิสัยตามสมก็เปลี่ยนยากแล้วถ้าสมัยนี้พอหยุดพอโรงเรียนปิดปุ๊บก็จะอยู่กับเนี่ยค่ะหน้าจอเนี่ยเราก็อยู่ในหูฟังเราก็จะเล่นอยู่กับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยก็จะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็นอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราทำไงอะคะคุณแม่ขอตอบเลยว่า ISV เนี่ย ISV Club เนี่ยเด็กที่มาเข้าเนี่ยเป็นเด็กที่ติดโทรศัพท์มือถือเกือบ 100% เขาทำกันมาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่6เขารายงานคุณแม่เมื่อคืนนี้ว่าไอ้เด็กที่มันรังแกเพื่อนมันทำอะไรเป็นปัญหาไปหมดในโรงเรียนพ่อแม่รู้สึกต้องย้ายลูกบ่อยๆเพราะเนื่องจากว่าลูกอยู่กับใครแล้วแกล้งเข้าไปหมดแล้วก็ติดโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปเป็น1ที่1เลยนะคะถูกคัดเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมโดดเด่นมากเวลาอยู่ในค่ายตอนแรกดูเป็นปัญหาไปหมดป่วนเค้าเรียกไอ้ตัวป่วนขอโทษเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมที่ให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่อ้าวนี่ตอบรวมเลยที่นี่มันจะเป็นโอกาสเด็กก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเด็กเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนทุกคนเนี่ยอดทนมากเลยเพื่อนทุกคนไม่ตำหนิเขาเลยแล้วเพื่อนทุกคนก็ทำไปด้วยกันไม่ใช้โทรศัพท์มือถือใช้เวลาอยู่ด้วยกันในค่ายแบบตาต่อตามือต่อมือเลยนะคะกินด้วยกันทำด้วยกันนอนด้วยกันแลกเปลี่ยนกันมันทำให้เด็กหนึ่งคนที่ถูกปฏิเสธในพื้นที่ในโลกนี้เขามองเห็นคุณค่าในตัวเองนอกจากเขาจะไม่กลับไปที่โทรศัพท์มือถือเขายังเห็นตัวเขาเองมีใจของเขาที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความไม่รู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงเขาขึ้นไปเป็นหนึ่งเราดูแล้วเราบอกเออเว้ยเด็กไม่ต้องสอนอะไรเยอะเลยแค่คนรุ่นเดียวกันอยู่ด้วยกันแต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราให้โอกาสกันอย่างเต็มที่อ่ะค่ะใช่ค่ะเขาถ่ายรูปมาด้วยนะไล่เด็กคนนี้นะมันจะชอบมาถามคุณยายอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้คุณยายคิดยังไงคือเด็กเขาจะถามอย่างนี้เลยนะถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยเขาอยากรู้คุณยายตอบยังไงบางทีคุณยายก็บอกว่ายังไม่ตอบไปหาคำตอบมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราคุยกับลูกหลานอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าเด็กเราเนี่ยคิดเป็นและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเขาต้องการเปิดประตูของเขาออกไปสู่ความคิดแต่ถ้าเขาใช้โทรศัพท์มือถือไปเพื่อหยุดความคิดของเขาอันนั้นพ่อแม่ต้องดูพ่อแม่ต้องไกด์ให้เป็น คุณยายก็ใช้โทรศัพท์มือถือ แต่เพื่อสั่งการเพื่อรู้ว่าคนในเสถียรทำอะไรและจะช่วยแต่ละคนอย่างไรใช้เพื่อให้คำแนะนำ แต่ว่าเด็กจะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสนองกิเลสฉะนั้นพ่อแม่ต้องฝึกให้เด็กเห็นว่าถ้าโทษของการใช้แบบสนองกิเลสมันเป็นอย่างนี้หนูจะตกเป็นเหยื่อของมันอย่างไรและหนูจะต้องขึ้นมาเป็นนายมันอย่างไรอันนี้เราต้องทำแต่ตอนนี้พ่อแม่เองก็ตกเป็นเหยื่อของเครื่องมือสื่อสารถูกไหมล่ะลูกถูกไหมตอบก่อนถูกไหมเออแล้วเธอจะเอาปัญญาอะไรไปสอนลูกเธอล่ะถูกค่ะบางเวลาเธอไม่จำเป็นต้องถือโทรศัพท์มือถือไว้กับตัวซึ่งมันจะทำให้เธอเป็นมะเร็งด้วยเพราะมันเป็นคลื่นเวลาที่เราตอบคำถามโดยวิธีการไม่ตอบแบบเรียนแบบนะตอบแบบไปคิดเราไปทำต่อมันจะเกิดอะไรดูมันจะเกิดศักยภาพภายในที่เราเข้มแข็งขึ้นดูบางทีคุณยายอาจจะตอบเร็วคนอื่นอาจจะเสียใจว่าโอ้ทำไมคุณยายไม่เลี้ยงใจเลยอันนี้จริงใจสุดฤทธิ์แล้วนะ คือไม่อยากอ้อมแล้วอะเพราะไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์อะไรใช่ค่ะคือตีก็ตีเลยอะตีที่ใจอะสงสารหลานพ่อแม่ใจแข็งหน่อยห่างเพื่อเห็นเนี่ยห่างจากกิเลสตัวเองเพื่อเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ห่างจากลูกนะไม่ใช่ห่างจากแม่นะห่างจากกิเลสที่เราอยากไปจัดการเขาอะแล้วเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นเห็นเขาแก้ปัญหาได้สักครั้งหนึ่งเราจะไม่นอนตายตาไม่หลับเราจะนอนตายตาหลับโอ้ยเลี้ยงยากเหลือเกินโอ้ย
อยากจะเลี้ยงให้เขาขึ้นมาเป็นคนดีอยากให้เขามีประโยชน์ต่อคนอื่นอยากให้เขารู้จักรักตัวเองไอ้ความอยากเนี่ยต้องเอาออกหมดคุณยายก็ทำนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะวันนี้ก็เข้าสายไปเติมเวลาให้อีกนิดนึง5นาทีสรุปอย่างนี้ตอบคำถามไม่หมดหรอกเพราะว่าคำถามนั้นมันเป็นคำถามซ้ำๆมาจากลูปเดิมๆของการไม่เปลี่ยนแปลงใจนะคะแต่อยากจะพูดว่าอย่างนี้ให้อภัยตัวเองให้เป็นเริ่มต้นใหม่มีปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดอย่าย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องที่จบจะได้ไม่เจ็บนานถามว่าเมื่อไหร่ Here and Now ที่คุณสัมผัสชีวิตคุณได้และที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยรักตัวเองให้เป็นถ้าเรารักตัวเองเป็นเราจะไม่หลอกตัวเองเลยหรอกการมีศีลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเราเพราะเรารักตัวเองเป็นการที่เราผิดศีลแสดงว่าเรารักตัวเองไม่เป็นเพราะศีลคือความเป็นปกติที่เรารักษาไว้เมื่อเราไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่อาจหาญแล้วคำพูดของเราคนจะเชื่อถือคนที่ผิดศีลผิดธรรมคำพูดไม่มีความน่าเชื่อถือจริงไหมจริงไหมเวลาที่เรามีมโนกรรมของเราที่สุจริตเนี่ยวาจาของเราก็สุจริตกายกรรมของเราก็สุจริตรอยยิ้มของเรามันก็ไม่เสแสร้งอะลูกใครอยู่ใกล้มันก็มีความสุขอะเด็กต้องการอย่างนั้นกับพ่อแม่ไหมต้องการนี่คือความรักไหมใช่ต้องพูดไหมไม่ต้องพูดที่ฉันทำอย่างนี้กับแกเพราะฉันรักแกนะเด็กจะไม่งงอะรักแล้วทำไมแม่ข่มเหงจังเลยเด็กจะไม่งงอันนี้คุณยายพูดนะในฐานะที่คุณยายเป็นคุณยายนะแต่บางทีคุณยายก็รู้สึกนะว่าเด็กเสียงดังไปคราวที่แล้วคุณยายแค่ถามว่าเรารู้สึกอะไรไหมนี่คุณยายถามจริงๆนะเดี๋ยวอาทิตย์นี้คุณยายจะดูอีกเขาสวดมนต์กันเด็กมันก็เล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้คุณยายก็เดินลงมาถามว่าเรารู้สึกอะไรไหมเด็กตอบคุณยายว่ารู้สึกโอ้คุณยายฟังเลยรู้สึกอะไรเหรอลูกเกรงใจเอ๊ะคุณยายก็เอ๊ะไอ้เกรงใจนั่นเป็นภาษาที่เด็กมันไม่ได้จะพูดนั่นแล้วเกรงใจมันแปลว่าอะไรลูกแปลว่าให้เงียบลงแล้วคุณแม่ก็แม่เขาก็ถ่ายคลิปไว้นะคะไอ้ที่พูดเนี่ยและไอ้เด็กที่ตัวดูเป็นปัญหาในตอนแรกๆเนี่ยคือพอมันมาอยู่สัก 3-4 ครั้งเนี่ยมันเห็นนะลูกมันก็มีเท่านี้แหละถ้ามันอยากเล่นน้ำทีมันก็จะวิ่งไปเล่นน้ำได้ยังเหงื่อมันก็ซกชนะไอ้ตีน้อยเนี่ยยายก็ถามว่าแล้วที่แคมป์เขาว่าไงกันล่ะไปถามเขาสิเขาไม่ตรีเขาว่าไงกันมันก็วิ่งกลับไปถามนะสักแป๊บนึงตัวมันเปียกมาแล้วแสดงว่าเขาตกลงกันว่ายังไงแล้วคุณยายก็จะไปพูดอีกทีว่าแต่ไอ้สะนั้นน่ะเขามีเอาไว้สำหรับเยียวยาคนแก่นะคราวนี้มันเริ่มมาแล้วอีแม่ทั้งหลายเริ่มมาแล้วว่าจะมีวินัยแล้วก็จะใช้เยียวยาเด็กด้วยได้มั้ยจะเชิญคริสโบใช่ไหมฮะมันแถดของมันไปเรื่อยๆความอยากนะมันแถดไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีวินัยเอาไว้ความอยากนั้นมันอาจจะเป็นฉันทะมันมีวินัยที่จะเคารพตัวเองมันไม่ใช่ได้เพราะซื้อบริการมันต้องให้บริการคือมันต้องมีวินัยอ่ะจริงหรือเปล่าเพราะวินัยมันจะทำให้เรารอบในเสถียรนะก็จะมีวินัยไว้เลยว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานเพราะถ้าคุณแม่กวาดไปด่าไปหลวงพ่อก็จะบอกคุณแม่ว่าไปนอนคุณหนูไปนอนเพราะอะไรนอนว่าเลวแล้วไอ้ที่ทำงานไปด่าไปนั่นเลวกว่าไปนอนอย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็จะบอกเหมือนกันอีพ่อแม่ที่มาเนี่ยนะถ้ามาแล้วยังเป็นอย่างเงี้ยแกไม่ต้องมาหรอกเพราะยายก็ไม่มีเพื่อนเลยอ่ะเพราะถ้าที่นี่เขาฝึกทำงานอย่างนั้นเราก็จะเห็นเลยนะแล้วก็เวลาที่เราทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นวงสาคนายาทุกคนทำเหมือนกันหมดเลยคืออะไรทุกคนมีวินัยหักห้ามตัวเองได้มีหิริมีโอตตัปปะรู้ว่าเวลาไหนควรใช้ยังไงและใช้กับใครอาหารอร่อยกินกันหลายคนได้ยังไงโอ้โหมันจะบอกเป็นวิถีชีวิตในเวลาที่คุณยายบอกอย่างนี้ก็เพื่อจะเตรียมว่าเอานะเดือนหน้าใครอยากเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าFamily Camp ของเราที่จะทำให้เกิดวงสาคนาญาติเราตั้งชื่อว่า Mindfulness Family หรือครอบครัวแห่งสติเอาละวงสาคนาญาติที่มาอานาปานสติทั้งหลายโปรดฟังท่านจะได้รับโอกาสนี้แล้วเราจะมีปีใหม่คือวันที่นะเราจะมีวันผู้สูงวัยวันปีใหม่วันเถลิงศกวันครอบครัวคุณยายก็จะใช้อันนี้เลยค่ะโดยให้กำลังใจกับทุกคนว่ามันยากทั้งนั้นล่ะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะแต่ทำของยากให้ง่ายได้คือทำบ่อยๆ
ปิดเทอมนี้เด็กๆอยู่กับบ้านทำบ่อยๆทำบ่อยๆเข้าใจไหมรดน้ำต้นไม้ทุกวันต้นไม้งามเงี้ยกินผักตัดผักเอารากใส่ไว้ในแก้วอย่าทิ้งมองมันทุกวันจะเห็นมันงอกงามทุกวันเด็กมันจะเรียนรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงเรื่องอะไรเรื่องการเติบโตและงอกงามแล้วก็สามารถที่จะเกิดความภาคภูมิใจเล็กๆว่าแม่ๆดูสิมันโตขึ้นไปแล้ววันละเซนสมมตินะคะเด็กจะเรียนรู้พ่อแม่ต้องใช้จังหวะนี้สื่อสารให้ดีแล้วทำให้เป็นพุทธกิจไม่ใช่เป็นแค่ธุรกิจกิจที่จะทำให้พ้นทุกข์เข้าใจไหมจ๊ะอันเนี้ยจะสอนให้เลยเดือนเมษาเนี่ยคุณยายลงบรรเลงเองเลยจะเป็นคอนดักเตอร์เพราะว่าก็รู้แล้วนะว่าอะไรที่จะต้องช่วยแล้วก็อยากจะบอกกับท่านที่กำลังฟังทางบ้านว่าเวลาที่คุณแม่ชวนปฏิบัติช่วยกรุณาอย่ากดหนีค่ะเวลาตอบคำถามเนี่ยผูกพีคเลยฮะเรตติ้งพอนำปฏิบัติลมหายใจฟึบเอ๊ะคุณแม่ก็ถามว่าจะมีทำไมหลายช่วงนี้เพราะมันไม่ฟังกันอ่ะมันเหมือนมันรู้แล้วอ่ะแต่คำถามโด่งใช่ถ้ารู้แล้วคำถามมันจะน้อยลงมันก็วัดได้เห็นอย่างว่ามันมีการตรวจสอบนะฮะแล้วเวลาคนที่ไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยคุณแม่จะยิ่งให้ทำงานนะถ้าหนีเมื่อไหร่มันก็จะยังไม่กล้าตัดสินใจลงไปลุยเลยค่ะแล้วมันจะเห็นว่าตัวเองคมขึ้นฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เชิญชวนว่าเราจะมีช่วงเวลาปิดเทอมนี้อยู่กับครอบครัวอย่าไปซื้อคอร์สอะไรที่ทำให้ลูกไปทำงานศิลปะแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีศิลปะเลยนะคะอย่าไปหาเงินแล้วก็ปล่อยให้ลูกไปทำงานศิลปะไปร้องเล่นเต้นระบำอะไรกลับบ้านก็หัวใจมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะกำเริบเสบสารเพราะความอยากมีอยากเป็นสงสารหลานฉันสงสารหลานอ่ะเธออยากได้อะไรมาฉันจัดคอร์สให้เลยเออมาร้องเล่นเต้นระบำที่เสถียรเนี่ยมาแล้วฉันจะสอนเรื่องจังหวะของการเต้นที่เรียกว่าจังหวะของชีวิตที่มันเห็นสติรู้ทันอารมณ์แล้วมันไม่ไหวไปตามอารมณ์เด็กมั่นคงอย่างไรยินดีรับใช้ส่วนผู้ที่มาบวชนะคะก็อย่าเบื่อเด็กนะคะเพราะมันมีเด็กมาบวชด้วยนะคะมีเด็กมาบวชด้วยปีนี้แทบจะเรียกว่าคนที่ไปบวชที่อินเดียกับคุณยายเป็นผู้ใหญ่หมดก็เป็นโอกาสแล้วล่ะที่เราก็จะได้เลิกเป็นเด็กกันสักทีนะคะไปเติบโตแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะไปอินเดียยังมีอีก3ที่นั่งตอนนี้ที่เขาบอกมานะคะเพราะว่าเรายังคือคนที่จองเอาไว้เนี่ยปรากฏว่ามีเชงเม้งกับครอบครัวไม่อนุญาตให้บวชเลยบวชไม่ได้เห็นไหมพวกที่บวชได้นี่เธอต้องสาธุครอบครัวเธอเลยนะคนอื่นจะบวชนี่ครอบครัวไม่อนุญาตนะเนี่ยต้องคืนเนี่ยตั้งใจแล้วเนี่ยเราก็เลยมีตั๋วเครื่องบินเพื่อให้พวกเรายังมีโอกาสอยู่ต้องภายใน2วันนี้เพราะวันจันทร์เนี่ยเราต้องสรุปแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านได้รู้สึกได้ว่าโอกาสมีในขณะนี้ทุกวันใช้โอกาสให้เป็นอย่าใช้โอกาสอย่างตายทั้งเป็นค่ะค่ะคุณแม่ถึงเวลาจบจบแล้วก็เป็นการจบแบบลมหายใจเดี๋ยวดูสิคนจะปลดทิ้งไปเชื่อเรื่องหายใจนะว่าแล้วเข้าช่วงลมหายใจแห่งสติช่วงลมหายใจแห่งสติลองนั่งกระดูกสันหลังให้ตรงเด็กๆทำท่าดอกบัวใช่ลูกเด็กๆที่จะบวชนะแล้วก็เด็กๆใน Family Camp ได้ลูกกระดูกสันหลังตรงมีรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าลูกหนึ่งลมหายใจธรรมชาติรักเรานะหลานๆขอบคุณธรรมชาติที่อาบรดร่างกายของเราออกซิเจนเนี่ยพี่ต้นไม้รักเรานะที่เสถียรมีปู่ย่าตาทวดที่เป็นต้นไม้อายุเป็น100ปี300ปี400ปีเราเป็นเด็กแค่1ปี2ปีเราได้ความรักจากต้นไม้ลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของต้นไม้ลมหายใจของต้นไม้คือความรักของฉันฉันกับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันฉันกับต้นไม้ผูกพัน
เป็นเพื่อนกันมานานหายใจเข้าอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเมื่อรู้กายรู้ใจในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐที่สุดของเราให้เราให้อภัยตัวเองอหังสุขิโตโหมิขอให้เรามีความสุขอหังแปลว่าข้าพเจ้าเราจะมีความสุขไม่ได้ถ้าเรายังเบียดเบียนตัวเองขอให้เราพนมมือขึ้นแล้วเมตตาภาวนากับชีวิตของเราเมตตาภาวนาคือมีความรักที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่เสแสร้งให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้พวกเราตั้งใจเจริญเมตตากรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภยาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปให้เราเจริญเมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปคุณแม่จะนำแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรียงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูป
คุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์